มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเลี้ยงงูเหลือมยักษ์มา20ปีกอดอาลัยเพื่อนรักกว่า240กิโลกรัมก่อนจากกันตลอดไปเรื่องนี้นะคะมาจากเว็บไซต์ต่างประเทศมีการรายงานว่าเมื่อไม่กี่วันก่อนหน้านี้มีเรื่องราวของชายคนหนึ่งในประเทศมาเลเซียได้รับความสนใจบนโลกโซเชียลมีเดียอย่างมากมายนะคะหลังจากเขาออกมาเผยภาพสุดเศร้าอาลัยเมื่อต้องอำลาสัตว์เลี้ยงแสนรักที่อยู่ด้วยกันมานานถึง20ปีค่ะซึ่งสัตว์เลี้ยงที่ว่าก็คือเจ้างูเหลือมที่มีน้ำหนักถึง240กิโลกรัมนะคะโดยชายคนนี้มีชื่อว่าโมฮัมหมัดเลสวนอับดุลเลาะห์วัย39ปีซึ่งเป็นเจ้าของงูเหลือมที่ชื่อว่าซิเคียเขาเลี้ยงมันมาตั้งแต่สมัยที่เขาเป็นวัยรุ่นจนเวลาผ่านล่วงเลยมานานกว่า20ปีกระทั่ง27ธันวาคม2566ที่ผ่านมาการเดินทางของเจ้างูยักษ์ตัวนี้ได้สิ้นสุดลงและภาพสุดท้ายของมันแสดงให้เห็นถึงความน่าทึ่งในความรักและความเอาใจใส่ของผู้ที่เป็นเจ้าของเขาเอาใจใส่เลี้ยงดูมันอย่างเต็มที่จนถึงวันสุดท้ายของชีวิตมันจากภาพที่ถูกนำมาโพสต์นะคะแสดงให้เห็นว่าโมฮัมหมัดใช้เวลาอยู่กับเจ้าซิเคียจนถึงวาระสุดท้ายของมันเขาเข้าไปโอบกอดมันเอาไว้ด้วยความรักและอาลัยภายหลังจากต้องเผชิญกับการสูญเสียเพื่อนรักที่ร่วมเดินทางมาด้วยกัน2ทศวรรษอย่างไรก็ดีชาวโซเชียลหลายคนเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจเขาเช่นบอกว่าถึงแม้ว่าจะเป็นงูเหลือมแต่ฉันก็สามารถเข้าใจได้เพราะเขาเลี้ยงมันมาตั้ง20ปีเรื่องที่น่าเศร้าเขาดูแลงูมายาวนาน20ปีเลี้ยงมันราวกับเป็นลูกของเขาเองเมื่อสัตว์เลี้ยงที่คุณเลี้ยงมานานหลายปีจากไปอย่างกระทันหันนั้นย่อมเป็นเรื่องน่าเศร้าไม่ว่าใครก็ตามเราสัมผัสได้ถึงความรักที่คุณมีต่อพวกมันเป็นต้นค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ